ยังไงเตรียมตัวให้เนิ่นๆหน่อยเพราะว่าแถวนี้มันปล่อยแล้วครับไม่ตกแล้วครับผมยังไงต้องเตรียมตัวเนิ่นๆเลยนะของบอลเจ้าถุงนี่ตอนกี่โมงโอเคยังไงยังมีพอเวลาเตรียมตัวยังไงถ้าพอมันเริ่มซาๆเนี่ยต้องเตรียมตัวออกมาไว้ก่อนได้นะครับผมน้ำเดินทางระวังนิดนึงโอเคครับขอบคุณครับระวังนะครับคือเรามันระวังกันนิดนึงด้วยนะสนามก็ลื่นด้วยครับจังหวะการเข้าปะทะกันเนี่ยยั้งได้ต้องยั้งเลยครับสำหรับนักเตะเนี่ยควรจะสูงสนามแข้งเนี่ยลงสู่สนามด้วยครับแล้ววันนี้เพื่อนอันสามเนี่ยได้กลับมาคือทางด้านแอร์ครับกลับมาช่วยทีมให้ทางด้านเพื่อนอันสามอีกครั้งครับครอบครองบอลก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นทางด้านเพื่อนอันสามครับเดี๋ยวดูครับทีเด็ดของเขาเนี่ยคือทางด้านแดนหน้าเนี่ยทางด้านสอนนะครับแล้วก็มีหมายเลข20เนี่ยเป็นทางด้านมอนนะครับดิวมาให้ทางด้านบิ๊กปัดเข้าตรงกลางมดอย่างแซ่แล้วไม่ได้ครับโอ้โหแล้วจะแหวกไปเองไม่ผ่านครับเอาแม่วันนี้ดูได้เลยครับสามตรงกลางแดนลุกเนี่ยของนั่นปาหมีต้องบอกว่านี่คือชุดใหญ่ของพวกเขาเลยครับทางด้านบอยแล้วก็ใช้บอยใช้ม่อนแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยเป็นทางด้านสอนนะหมานี่บอยคล้องมาทางด้านซ้ายเทียบโอ้โหแล้ววันนี้ใส่คนที่ใส่สตาร์ทเนี่ยมันค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่แล้วส่วนสำหรับบางคนที่ไม่ถนัดเนี่ยใส่ฟุตซอลต้องบอกว่าลื่นปื้นแน่ครับจับมาตั้งที่บอยทีครับคือค่อยๆเซฟครับพยายามครอบครองบอลไว้ก่อนนั่นป๋าหมีดูจากการเล่นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วขุมกำลังในตอนเนี้ยไม่น่าจะเป็นรอทางด้านเพื่อนอันสามสักเท่าไหร่ครับปรับแผนเนี่ยวันนี้ไม่มีทางด้านต้นนะก็ต้องใช้เป็นทางด้านวิทย์เนี่ยไปยืนเซ็นเตอร์ครับบอลอยู่ทางด้านวิทย์โยนข้ามมาเลยครับทางด้านซ้ายโอ้โหแล้วกล่าวบอลไม่ดีจังหวะนี้มอนกองกลางจอมเทคนิคเลยเนี่ยต้องบอกว่าแย่งบอลจากเท้ามอนเนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่แล้วครับมาที่ทางด้านแอร์ซ้ายเนี่ยสมังเลยครับฟรีคิกไม่ว่าจะเปิดบอลคอนโทรลบอลเนี่ยต้องบอกว่าแม่นยำทีเดียวครับใครมาวิททางด้านขวาบิ๊กเนี่ยเรียกนะครับใครอยากเคลื่อนที่กันค่อนข้างเร็วนะเพื่อสามแล้วแหวกไปตรงกลางทำชิ้นหนึ่งสองอนุเอาไปทางด้านซ้ายโล่งจับแล้วโอ้โหเนี่ยวันนี้สภาพสนามเนี่ยค่อนข้างลื่นครับเพราะฉะนั้นบอลเนี่ยจะจับเนี่ยค่อนข้างลำบากเอาแล้วลูกนี้นี่แซงจากด้านหลังครับให้เป็นลูกเปล่าครับจังหวะฟรีคิกแบบนี้นี่มีโอกาสได้ลุ้นเลยครับกลางประตูโอ้โหระยะนี้ได้ลุ้นเลยครับต้องจับปลาครับต้องบอกว่าแอร์เนี่ยหมายเลข10เนี่ยงานหายจากสนามไทยจิตเนี่ยไปนานครับหายจากรายการเนี่ยไปพอสมควรเลยครับมีอาการบาดเจ็บครับตอนนี้สถานการณ์บาดเจ็บก็กลับมาได้นะครับฟรีคิกแล้วไม่ใช่แอร์ยิงโอ้โหนี่เปลี่ยนตัวยิงครับผู้ยิงลูกนี้ต้องออกแรงเซฟนะทางด้านตั้มคือกลับไปตั้งกันใหม่ครับไอ้กรรมการนุ๊กไม่ผ่านโอ้โหม่อนจังหวะนี้เข้าเนี่ยค่อนข้างจะแรงครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าฟาวเลยครับแหววางมาทางด้านขวาลูกนี้ก็แรงไหมครับวิ่งโฉบขึ้นไปสวยแล้วทางด้านบิ๊กเดี๋ยวนี้
ย้อนหลังไปนิดนึงครับเอายังอยู่ที่ม่อนตรงกลางแล้วไม่ดีครับโอ้โหเสียบอลอีกแล้วบิ๊กแตะลงได้แล้วโอ้โหตัวต่อตัวไปได้ครับลงไปตรงกลางไม่ผ่านนะเอาแล้วตัดขึ้นมาสวยครับเอาไปทางขวาบอยลูกล่างของคอกันนั่นแอร์แล้วหมุนแล้วแฟะมาได้ครับแล้วหมุนไปลูกนี้ไม่ผ่านเหมือนกันครับนั่นแอร์ลูกล่างในพอกันเลยครับปั๊มจังหวะนี้ยังตามไปเก็บอีกทีได้ครับจะแต่รอดขาเอาครับมาได้ครับคนเดียวตรงกลางไม่มีใครช่วยเลยครับโอ้โหลูกนี้จะปล่อยบอลมาให้เร็วๆอย่างนี้โอ้โหโดนบิ๊กนี่แซ่ตามหลังมอนยังแก้ไขแล้วตัวรอดไปได้ครับมอนผ่านมาตรงกลางให้บอยเทียบทางขวาเนี่ยโล่งเลยครับก็ยังไม่มีใครเข้าประกบแล้วก็ให้บอยเอาบอยกับม่อนเนี่ยมายืนตรงกลางเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นคู่หูที่อันตรายเหมือนกันครับจังหวะทำเกมเนี่ยเปิดเกมลุกได้ทำได้ดีอยู่แล้วคู่ครับแล้วดิวตัดได้มาแอบโอ้โหแล้วหนูสอนลูกนี้เบียดเอาชนะได้แล้วผู้ตัดสินเนี่ยเป่าเป็นฟาวจังหวะเข้าไปกระแทกครับต้องบอกว่าไม่ใช่ไหลเบียดแล้วเนี่ยกระแทกในข้างหลังครับลูกนี้มันมีกี่นาทีอ่ะพี่กดดูยังเดี๋ยวชั่วโมงเลยหนูแต่ลงไม่ได้ลงต้องขู่ลงหนึ่งลงต่อลูกนี้ตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับแต่หลบแล้วหาจังหวะยิงเนี่ยทำไม่ดีจริงๆครับนั่นหนูตัวต่อตัวนี่เอาชนะกองหลังไปได้สบายๆเลยครับดูนั่นป๋าหมีมากครับมีโอกาสได้ครอบครองบอลมากครับพี่จะกดล็อกจอนพี่ไม่ได้กดล็อกจอนเพราะผมตั้งไม่ล็อกไว้อยู่แล้วช้าไปนี่พี่เดี๋ยวโอนจะให้ออกนะจังหวะนี้ฉลากครับได้เป็นลูกเตะมุมครับทางด้านปาหมีก่อนหน้านี้จบไปแล้วครับเมื่อวานเดี๋ยวพูดหัวไก่ขันนิดนึงครับผู้การเนี่ยเอาชนะนั่นไก่ชนไปหกต่อหนึ่งครับเสมาเอาชนะทางด้านทีมเดวิสไปสามประตูต่อศูนย์ครับพีนภัทรเปย์ครับกลุ่มหัวตารางเหมือนกันครับเอาชนะทางด้านบอยจากโลเวอร์ไปสองประตูต่อศูนย์ครับอีซัมเพ็งครับอีซัมเพ็งสี่นี่เอาเมื่อวานเอาชนะทางด้านอีวิซิเบอร์ไปสามประตูต่อศูนย์ครับนี่จำกัดใช่ครับนี่ผมพูดอะไรครับขาวใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับประมาณแป๊บนึงครับเดี๋ยวพอดีทีมพี่ขึ้นมาเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงจะรู้ใช่ไหมว่าขึ้นมาครับที่จับเองใช่ครับเดี๋ยวเวลาเราจับเนี่ยมันจะแบ่งเป็นนัมเบอร์แล้วก็ชื่อทีมสมมติเราจับนัมเบอร์ขึ้นมาเป็นนัมเบอร์5พี่จะจับชื่อทีมต่อมา5เนี่ยเจอ6ออกไหมไม่ได้เดี๋ยวจะอธิบายโอเคก็ร่างแก่เราชูใช่ครับเดินเล่นแถวนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวรอน้องคนพาเขามาแป๊บหนึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงเวลาน่าจะเดี๋ยวขอจบครึ่งแรกก่อนนะครับหรือว่าครึ่งแรกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการจับฉลาก FA ครับด้วยครับสำหรับทีมที่ไม่มาก็ไม่เป็นไรครับยังไงเดี๋ยวทางทีมงานก็จะให้ทุกคู่อยู่แล้วครับแต่เดี๋ยวไปดูผลการจับฉลากอีกทีครับทาง Facebook ได้เลยครับเดี๋ยวจะลงแบบสดๆให้ครับแล้วมอนเอาชนะได้แล้วตรงกลาง34คนมาได้แล้วสอนทางซ้ายยิงท้ายลูกนี้ปัดได้โอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่าปฏิกิริยาไวจริงๆนะด้านอ้น
จังหวะยิงกับสอนนี่ก็ทำได้ดีครับคู่หูจริงตอนนี้เป็นทางด้านม่อนกับสอนนะม่อนแปะมาตรงกลางแปะให้ทีมลูกนี้เป่าครับโอ้ดาวจิ้ง12เนี่ยม่อนเนี่ยอันตรายเลยครับคือไปนั่นวิทแอร์บอกเพื่อนขยับเนี่ยไม่มีใครขยับแล้วก็เปิดบอลไม่ได้เปิดบานเสียก็ได้ครับนั่นป่ามีตัดได้ครับไม่มีใครขยับข้างหน้านี่โอ้โหวันนี้เพื่อนอันสามนี่หายไปหลายตำแหน่งเหมือนกันนะมาร์คก็ไม่อยู่ครับมอนโยนยาวไปทางด้านขวาแม่นทีเดียวจับบอลลงบอยจับเท้าเข้าขวาปาดเข้าลูกกลางแล้วยิงโอ้โหลูกนี้นี่พลาดอย่างเหลือเชื่อครับนี่ต้องบอกว่านี่เป็นยาวยิงประจำทีมของนักป่าหมีทางด้านสอนลูกนี้พลาดอย่างไม่น่าเชื่อครับแม่บอยเนี่ยสับซ้ายแตกขวานี่แม่ลูกสูตรเขาเลยครับถือว่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกถนัดนะโอ้วันนี้นี่งานหนักแล้วทางด้านเพื่อนสามครับจังหวะโดนทะลุทะลวงเนี่ยทางด้านขวานี่มีบอยต้องระวังสอนจับได้เข้าขวาแล้วยิงไกลลูกนี้ก็ฉลับออกไปครับแล้วผู้ตัดสินเนี่ยให้เป็นลูกเตะมุมด้วยครับเปิดตรงกลางแล้วพลาดบอยแตะลบเข้าขวายิงโอ้โหลูกนี้เซฟอีกแล้วครับทางด้านอ้นโอ้โหนี่ตัวใหญ่จริงๆครับแต่จังหวะเซฟนี่แม่ทำได้ดีครับบอยป๋าหมีที่ตอนนี้กดบุกกดดันอย่างต่อเนื่องครับแล้วชิดมาตรงกลางไม่ผ่านทางด้านแอร์ปัดได้จากขึ้นทางด้านซ้ายเองนะตัวใหญ่ไถไปได้ครับแอร์ผ่านมาตรงกลางบิ๊กจับทีหนึ่งล็อกเข้าซ้ายยิงโอ้โหแต่ยิงเหมือนกันนะถือว่าจังหวะโต้กลับเพื่อนสามเนี่ยมากัน 3-4 คนนี่ทำได้ดีเหมือนกันครับต้องระวังเลยครับความเร็วทุกคนเลยตอนนี้เพื่อนสามแบนหน้าเนี่ยวันนี้เพื่อนสามเนี่ยลงก่อนนะเดี๋ยวคู่ต่อไปก็เป็นหน้าแบงก์เกิลครับเขียนเล่นสั้นนะนุ๊กแตะลงเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ติดป๊อกแก้ไขออกมาได้อีกทีครับดิวให้มาแอร์มองหาเพื่อนอยู่แล้วเจาะไปให้ในด้านบิ๊กแต่ได้ก็เล่นไม่ได้แล้วจังหวะนี้น่าจะได้เป็นลูกด้วยข้างสนามเนี่ยมายืนรอเอาทางด้านบอลลงมาแทนทางด้านบิ๊กครับบอลนี่น่าจะเล่นทางด้านแบงค์น่าจะมีการสลับตำแหน่งแล้วทางด้านเพื่อนหันสามครับน่าจะพยายามเอาทางด้านดิวเนี่ยขึ้นไปเล่นทางด้านหน้าครับชิงกันสั้นนุไปไม่ได้ครับแล้วเสียมาป๋าหมีสวนขึ้นมาครับเจาะไปทางด้านขวาแรงอีกครับโอ้โหลูกนี้ไม่เนี่ยไปด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะครับอยากเป็นใหม่อ่ะท่านเพื่อนสามเพิ่งลงมาใหม่อ่ะท่านบอลก็ได้สัมผัสบอลครั้งแรกครับดิวข้ามไปตรงกลางก็ไม่ดีครับลูกนี้เป้าหมายจริงๆเนี่ยนะให้ทางด้านหนูโอ้โหแล้วอยู่ในวงล้อวัดบอลแอร์เข้าด้านซ้ายแตะหลบไปได้ลูกนี้ให้ทีนึงตรงกลางมีเพื่อนอยู่แล้วโอ้โหฝืนไปนิดนึงนะทุ่มยาวไปทางด้านขวาเลยครับให้มาบอยแตะลงทางด้านซ้ายลงทีเดียวครับขึ้นไม่ได้ก็พยายามครอบครองไว้ก่อนครับเนี่ยเท้าสูงเท้านี่แม่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับตอนนี้แล้วเจาะไปตรงกลางแบบอย่างนั้นนะครับโอ้โหบอลเนี่ยออกหลังไปก่อนแล้วผู้ตัดสินให้ลูกเตะมุมครับป
เตะมุมเกียร์สั้นๆบอยสับเท้าอีกทีนึงลูกนี้โอ้โหแล้วมีโอกาสอีกแล้วปล่อยในจังหวะทางด้านขวาเนี่ยอันตรายจริงๆครับแต่หลบได้แล้วยิงไกลลูกนี้อ้นจับแรกไม่ดีก็ต้องตามไปซ้ำเก็บอีกทีครับโอ้โหเนี่ยสภาพสนามเนี่ยค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็ลูกฟุตบอลเนี่ยมันก็เปียกชื้นด้วยครับแต่จับบอลเนี่ยค่อนข้างจะยากครับวินให้มาดิวคือไปที่แหมโยนยาวมานุษย์จับได้จังหวะนี้ลูกนี้ก็ไม่ทันนะโดนสกัดทิ้งไปก่อนครับอยู่ว่าอยู่ว่าตอนนี้มันใครหนักกว่ากันครับจังหวะบุกเนี่ยมีพอๆกันครับทั้งคู่บอลออกมาทางด้านซ้ายปล่อยแต่ลงลูกนี้โดนตันเลยครับกองหัวแอร์นี่ใหญ่กว่าครับเทียบตรงนี้น่าจะใหญ่กว่านิดนึงครับตอนนั้นสาวบอลเนี่ยทั้งคู่ก็ค่อนข้างจะดีครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่รูปร่างตัวแล้วก็ทักษะบอลดีด้วยกันทั้งคู่ครับโหลบแปดหลบไปตรงกลางจะโอ้โหไปทับไปโดนทางด้านบอยนี่ก่อติดเลยครับแล้วข้างสนามเนี่ยมีน่าจะมีการขยับอีกแล้วครับเรียกเพื่อนไปได้เลยครับโผล่มาแล้วหน้าเอาหน้าจับครับแอบปั่นลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับครึ่งเวลาแรกเนี่ยยังไม่มีสกอร์เลยผ่านมาถึงตรงนี้เลย3นาทีครับยังไม่รวมทั้งเวลาบาดเจ็บครับต่างไปตรงกลางโมงยังตามมาเก็บอีกทีนะดิวน่าไม่รู้คู่เหมือนนะเพื่อนสามแต่ตั้งกันยาวๆเลยทางด้านแอร์เอาตัวใหญ่เนี่ยเบียดไว้ก่อนครับจากบอลโอ้โหเพื่อนข้างสนามบอกจ่ายครับแอร์ปั่นไปตรงกลางแล้วดื้อๆอย่างเงี้ยโอ้โหเกือบไปครับบอลยังกระเด้งอยู่แล้วเนี่ยได้ลำบากครับเมื่อวันนี้แต่บุกได้สวยครับเอาขึ้นมาทางด้านซ้ายครับแหมให้ทางด้านบอลตรงกลางไม่ดีครับโดนดิวนี่ดักไว้ก่อนแล้วครับบอลกลับไปทางด้านเพื่อนอาสาเข้าครองอีกทีครับแหมจ่ายข้างหน้าขึ้นไปตรงๆให้ดิวตัวต่อตัวพิ้งเข้าหาแล้วต้องโดนบีบได้จากด้านบนลงมาเลยครับข้ามแดนไปถึงนั่นทิมหาหมีแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทำจะบุกเจาะง่ายๆนั่นเพื่อสองคู่สกอร์เนี่ยยังไม่ดีแล้วคู่นี้ต้องบอกเนี่ยเกมลุกเนี่ยดูกันด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่างานถึงตรงนี้ยังไม่มีสกอร์แล้วคู่สาวตัวออกมาหูนี่เกือบเลยครับจังหวะออกมาเนี่ยเกือบจะไม่โดนบอลด้วยครับบางทีการจังหวะผิดพลาดเนี่ยเสียหายเลยครับแต่ยิ่งตอนนี้ต้องบอกสภาพสนามแล้วว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแล้วก็ชื้นด้วยครับบอลก็แต่ฉลับนิดๆเลยครับสอนโดนสอยเลยครับเนี่ยสอนที่โดนสอยเนี่ยโดนด้านหลังเลยครับได้ลุ้นจากฟรีคิกบ้างครับทางด้านป๋าหมีครับเข้าไปนั้นแน่แล้วครับมอนกับปอยนี่ยิงคู่ครับเพื่อนสามมีแอร์ครับทางด้านปามีเนี่ยมี2คนเลยครับยิงดีทั้งด้วยกันทั้งคู่ครับทางด้านมอดและทางด้านบอยครับไปยืนอยู่ข้างกำแพงอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ลูกสูตรแบบไหนทางด้านบอยมอดเปิดแล้วโอ้โหลูกนี้น่าจะยิงมากกว่าเปิดครับบอยรีบสกีเปิดช่องแม่นะให้ตรงนั้นนะครับให้ทางด้านมอดเนี่ยจัดการดีครับมอนยิงไกลลูกนี้ก็ข้ามคาไปเลยครับเ
เปิดมาตรงกลางตัดได้ครับแล้วปาหมีโอ้โหสอนตอนนี้หายไปจากเกมเลยครับแต่ลงได้ยังได้อยู่กับสอนเอาตัวรอดมาได้ครับตัวกับตัวนี่ก็แย่งบอลยากเหมือนกันครับบอยทำจริง1-2เอาครับสอนหันหลังได้แล้วจริงลูกนี้ก็ปัดทิ้งได้นะครับนักอ้นโอ้โหได้ได้ยิงหลายทีแล้วนั่นสอนเนี่ยครับเพื่อนสอนนี่ค่อนข้างจะโกหกนะนั่นสอนไม่ยิงบ่อยๆนี่อันตรายเลยครับผ่านมาตรงกลางยังชันแหละครับลูกนี้แล้วผู้ตัดสินก็ปอกเวลาจบ